ช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเล่ากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเปิดคลิปมากะสิเห็นเบอร์ลุงแก้วเนาะแล้วกะไม้เก่าที่ทางลุงแก้วเตรียมไว้ได้ประกอบบ้านทางช่องกะเก็บมาให้ท่านผู้ชมชมเล็กๆน้อยๆเพื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากเห็นเนาะสภาพไม้เก่าเป็นจังไดสิเอามาเฮ็ดบ้านนอกดาวที่ว่าไม้เก่าเนาะกะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆสำหรับมื้อนี้กะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านในแบบคล้ายๆกันกับคลิปก่อนหน้านี้เนาะจ้าเนาะที่พาชมบ้านลุงแก้วแต่ว่าคลิปก่อนน่ะสิมีห้องน้ําสําหรับบ้านหลังนี้ที่พาชมสิเป็นบ้านที่บ่มีห้องน้ําเนาะจ้าเนาะเพื่อท่านผู้ชมท่านใดที่บ่อยากได้ห้องน้ําก็พามาชมกันในอีกแบบนึงสําหรับบ้านหลังนี้ก็ทรงโมเดิร์นเนาะที่ฮิตกันบ่เลิกยังฮิตกันอยู่จ้าขนาดกว้างประมาณ7เมตร50ยาวหรือว่าลึก4เมตร30อยู่ในราคา 300,000 บาทสำหรับที่มีห้องน้ำก็อยู่ในราคา 300,500 เนาะจ้าเนาะสามารถไปเบิ่งคลิปได้จ้าที่ลงให้ชมก่อนหน้านี้เนาะจ้าเนาะสำหรับบ้านลุงแก้วมีระเบียงด้านหน้าประมาณเมตร30มีห้องนอน2ห้องบ้านหลังนี้ก็บ่มีห้องน้ำเนาะจ้าเนาะมีทางยางตรงกลางบ้านเป็นทางยางมาด้านหลังแต่ว่าบ่มีระเบียงด้านหลังเนาะจ้าเนาะมีแค่ทางยางส่วนด้านหลังทั้ง2ห้องนอนก็สิมีประตูไว้สําหรับต่อเติมทั้ง2ห้องเลยจ้าเดี๋ยวชมรอบๆไปนํากันเนาะจ้าเนาะสําหรับบ้านลุงแก้วก็จัดทรงทั่วประเทศจ้าแต่ว่าลุงแก้วแจ้งว่ายกเว้น3ชายแดนภาคใต้เนาะก็สามารถจัดทรงได้ทั่วประเทศการจัดทรงก็แนะนำคุยกับทางลุงแก้วโดยตรงนะจ๊ะเนาะจะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่ากับประมาณคร่าวๆเคยสอบถามลุงแก้วในระยะ300กิโลเมตรเนาะก็ทรงฟรีหรือระยะใกล้เคียงก็สามารถต่อรองคุยกับลุงแก้วได้จ้าลุงแก้วก็คุยง่ายๆอันนี้ก็คือเสาที่ท่านผู้ชมมองเห็นเนาะจ๊ะเนาะก็เป็นเสาประมาณหน้า6หน้า7หน้า8นี่ล่ะจ้าประมาณคร่าวๆผสมกันเนาะมีทั้งเบิด12ต้นก็เป็นบ้านทรงเตี้ยเนาะแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ยกสูงก็แจ้งทางร้านได้สามารถยกสูงได้ไม้ที่นำมาใส่ก็เป็นไม้เก่าเนาะจ้าเนาะไม้จิกไม้แดงประเภทนิยมเฮ็ดเสาเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเฮ็ดพื้นบ้านก็ได้จ้าไม้ก็เป็นไม้ร่วมเนาะจ้าเนาะทางร้านก็เฮ็ดผสมไม้ร่วมส่วนมากก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่นํามาเฮ็ดก็อย่างเช่นไม้แดงไม้จิกไม้ประดู่เป็นต้นเนาะจ้าเนาะหลายท่านยังมีเข้ามาอยู่เนาะจ้าเนาะว่าโอ้ยมักเด้บ้านไม้ย่านปวกปวกนี่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเฮาทั้งนั้นจ้าบ้านเฮานี่ใต้ถุนบ้านนี่พยายามอย่าให้สกปรกเนาะจ้าเนาะอย่าให้มีขี้ดินขึ้นมาอ้นตามพื้นบ้านตามเสาอย่าให้ขี้ดินขึ้นมากองขี้ดินก็มาจากฝนนั่นล่ะจ้ากระเด็นหรือว่าขี้ฝุ่นปิวมาสะสมถ้าเฮาบ่ทําความสะอาดปล่อยให้มันหนาแน่นขึ้นก็สิเป็นทางยางของปวกปวกก็สิอาศัยพื้นดินยางไต่มาไต่ขึ้นบ้านเฮาได้เพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องรักษาความสะอาดจ้าอยู่สม่ำเสมอรักษาความสะอาดเสร็จแล้วอยากมั่นใจมากขึ้นเฮาก็เทน้ํายาปวกเนาะจ้าเนาะตามความเหมาะสมนั่นล่ะก็บ่ได้เทดู๋เทน้ํายาปวกราดตามพื้นใต้ถุนบ้านเฮาเลยคือรักษาง่ายจ้าคว้าไอ้สําหรับบ้านนกดาวความสะอาดนี่เพราะว่าเฮาวางทิ้งพื้นปูนเนาะเตรียมพื้นปูนแล้วก็วางบ้านนกดาวไว้ทั้งพื้นปูนมันก็สิดูแลง่ายบ่คือสมัยก่อนบ้านที่สร้างเองสมัยก่อนโบราณก็คือเสาไม้ฝังดินอันนั้นก็สิดูแลยากจักหน่อย
ก็ขึ้นมาถึงตัวบ้านแล้วเนาะจ้าเนาะก็ขึ้นบันไดมาก็สิพาท่านผู้ชมย่างตรงเข้ามาด้านหลังบ้านเลยระเบียงช่องทางย่างก็ประมาณเมตร50การดูแลของเฮานี่ก็ซอยให้บ้านเฮาอยู่ได้ดนเลยจ้าบ้านใหม่นี่อยู่น้ำเฮาได้ตลอดชีวิตถามเรื่องอายุนี่คืออยู่น้ำเฮาได้ตลอดชีวิตถ้าเฮาดูแลดีขึ้นอยู่กับการดูแลทั้งเบิดซ้ายมือขวามือก็สิเป็นห้องนอนเนาะจ้าเนาะสำหรับบ้านหลังนี้เคยถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งแต่ว่าถ่ายบ่เสร็จเนื่องจากว่าสัญญาณเกิดยั้งคืนก็บ่รู้อยู่ดีๆก็ตัดไปเลยบ่สามารถถ่ายทอดได้ก็ขออภัยท่านผู้ชมเนาะจ้าเนาะว่าสิถ่ายบรรยากาศบ้านลุงแก้วให้เบิ่งสดๆก็บ่เป็นใจเลยจ้าสัญญาณนี่ก็เป็นฝ้าใหม่เนาะจ้าเนาะด้านหน้าก็เป็นระเบียงยาวหากันทั้ง2ห้องระเบียงกะขนาดประมาณเมตร30เดี๋ยวไปชมห้องที่1กันเลยจ้าทั้ง2ห้องก็สิมีขนาดประมาณ 3x3 เมตรเนาะจ้าเนาะห้องนอนมีประตูต่อเติมด้านหลังทั้ง2ห้องฝ้าใหม่สวยงามระบบไฟก็เดินสายไว้ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งใส่งานเนาะจ้าหน้าต่างก็มีทั้งเบิด2ชุดผนังนี่ยังบ่ได้บูทเนาะจ้าเนาะพื้นไม้ลุงแก้วนี่ก็มีตะหน่าใหญ่ๆจ้าประตูหน้าต่างหน้าต่างนี่ก็เป็นแบบบานเลื่อนประตูด้านหน้าก็บานเลื่อนแต่ว่าประตูสำหรับต่อเติมด้านหลังนี่คือเป็นบานเปิดชมรอบๆไปน้ำกันจ้าบ้านนอกดาวนี่บ่ได้ตายตัวเนาะจ้าเนาะสามารถสร้างเฮ็ดได้ตามแบบที่เฮาต้องการหรือว่าอยากเพิ่มเติมได้ปรับได้จ้าอาจสิมีค่าใส่จ่ายเพิ่มหรือลดตามจำนวนการเพิ่มของเฮาเนาะถ้าเฮาเพิ่มก็อาจสิเพิ่มเล็กๆน้อยๆถ้าลดขนาดก็อาจสิลดลงแล้วแต่ขนาดสามารถปรับได้จ้าบางท่านก็ว่าบ่มีห้องน้ำก็เฮ็ดบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนี่ก็เฮ็ดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่มีความต้องการต่างกันเนาะจ้าเนาะความต้องการหลากหลายบางท่านก็บ่อยากมีห้องน้ำบางท่านก็อยากมีห้องน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถปรับได้สามารถเพิ่มเติมได้แก้ไขได้เนาะก็เป็นห้องนอนฝั่งขวามือเนาะจ้าเนาะทางขึ้นบันไดมาก็ออกแบบคล้ายๆกันเด้อจ้าออกแบบคือกันทั้ง2ห้องทั้ง2ฝั่งห้องนอนก็มีขนาด 3x3 เมตรคือกันเดี๋ยวรอไปชมข้างในเนาะจ้าเนาะบรรยากาศทั้ง2ห้องออกแบบคือกันนี่สิเป็นจังได๋สำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามเขามากอ่ะติดต่อลุงแก้วโดยตรงเนาะจ้าเนาะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไปต้นคลิปหรือว่าอยู่คำอธิบายใต้คลิปเนาะทางช่องก็มีให้เนาะจ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังภาษาอีสานบ่ค่อยเข้าใจก็มีรายละเอียดให้อยู่ใต้คลิปสามารถกดซื้อคลิปก็สังเกตใต้คลิปก็สิมีรายละเอียดของบ้านที่อยู่ที่สิติดต่อลุงแก้วเบอร์โทรมีให้พร้อมทุกอย่างเนาะจ้าเนาะตามรายละเอียดที่ให้ไว้เลยก็สามารถเลือกชมเลือกเบิ่งได้จ้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมชมแบบบ้านของลุงแก้วไปแล้วเนาะจ้าเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หลายๆจ้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้เสมอมาก็ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขคิดเงินได้เงินคิดทองให้ได้ทองเฮ็ดหยังก็ให้เจริญรุ่งเรืองเนาะจ้าเนาะ
ขอให้ได้บ้านถูกใจสำหรับผู้ที่มองหามองแบบบ้านกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้า